สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิง CV League 2023สนามที่2ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยในสนามที่2นี้ครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยดังต่อไปนี้ครับตำแหน่งเซตเตอร์ประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกับดลพรสินโพต่อมาเป็นตำแหน่งตัวรับอิสระประกอบไปด้วยปิยนุชแป้นน้อยกับจิดาภานาหัวหนองตำแหน่งต่อมาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วครับประกอบไปด้วย4ผู้เล่นด้วยกันนะครับได้แก่ทัดดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ์วิมลรัตนพันธ์และทิชากรบุญเลิศต่อมาเป็นตำแหน่งตัวตบหัวเสานะครับมีทั้งหมด4รายด้วยกันประกอบไปด้วยชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศสุทัศตาเชื้อวูหลิมสศิภาพรจันทวิสุทธและต่อมาเป็นตำแหน่งบีหลังครับประกอบไปด้วยผู้เล่น2รายดังต่อไปนี้นักที่มากุบแก้วและพิมพิชยากกรำต่อมาเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันนะครับสำหรับวันนี้มีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด2คู่ด้วยกันโดยคู่แรกครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 15.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างฟิลิปปินส์จะพบกับอินโดนีเซียต่อมาในคู่ที่2ครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 18.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ